ยิ่งก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่คิมเป็นชาแนลเช่นเคยในผมในวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปจัดดาวรุ่งฝั่งของผีแดงกันในผมในรูปแบบของ2020นะครับเราอาจจะเคยสอนไว้ใน2019นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะนะครับในการผสมรูปแบบสเกลอะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคิมเป็นชาแนลจะมาแนะนำเทคนิคแล้วก็แนวทางให้เพื่อนๆไปต่อยอดกันละกันให้ผมสำหรับใครที่อยากได้เมซันกรีนวูดนะครับของผีแดงยูไนเต็ดของเรานี่เองนี่ครับโอเคมาใครที่มีสเกลตามนี้เนี่ยสามารถทำได้เลยนะผมแบบฟรีๆไม่ต้องเสีย GP แม้แต่บาทเดียวไม่ต้องไปประมูลสเกลที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เสียเวลานะครับโอเคมาที่ช่องสเกลแบบนี้นะผมปึ๊บหรือปึ๊บ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 อ่ะเราเนี่ยต้องมีสเกลแบบนี้3ชุดนี่ครับแล้วก็ต้องทำ3ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับผมจะเป็นสเกลใบนี้นี่ครับผมใบนี้สเกลจะเป็นตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้พร็อพพาร์ตนี่ครับพร็อพพาร์ตเนี่ยต้องเป็นสเกล2ดาวขึ้นไปนี่ครับแต่ว่าจะเป็น1ดาวแบบนี้ก็ได้ถ้าใครอยากผสมแบบนี้ก็ผสมได้เหมือนกันนี่ครับซึ่งมันทดแทนกันได้นี่ครับแต่ว่าเราต้องใช้สเกลที่เป็น3ดาวด้วยนี่ครับดูนะอันนี้บวกกันเนาะ1ดาวเนี่ยผมบวกกับ3ดาวก็จะลดเหลือมาเป็น2ดาวนั่นเองก็รวมกันเป็น4ดาวนะครับ1บวก3เป็น4ใช่ไหมลบกันหาร2นะครับหารกันก็จะเหลืออยู่2ดาวนั่นเองเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับผมเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่อเมริกานะครับผมแอฟริกาไหมนะครับแอฟริกานะครับเนี่ยนะครับNational District ที่อยู่กับแอฟริกาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน39คนจากนั้นให้เราใช้อะไรครับยังไงทีนี้จากนั้นให้เราใช้ตำแหน่งนี้ครับเนี่ยจบเลยนะครับผมทุกคนจบเลย LWF นะครับจะได้คนนี้มานะครับโอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ่ะลองดูครับจะได้เห็นกันเนาะนะครับถ้าไม่ผสมเนี่ยอาจจะไม่เห็นที่แน่ชัดนะครับเราก็ลองดูปึ๊บเรียบร้อยไหมเห็นไหมโดดๆเลยครับคนเดียวเฟี้ยวๆเลยครับไปผสมไม่ใช่สิไปสะสมสเกลตามนี้เนาะก็จะเป็นร็อบพาร์ท2ดาว1ใบ LMF LWF 2ใบ3ใบนี่ครับผม3ใบก็3ใบ3ชุดเนาะนะครับแต่ถ้าใครเปิดชุดนี้ไปเนี่ยจะเหลืออยู่2นั่นเองนะครับแล้วก็จบด้วยสเกลที่เป็นแอฟริกานะครับแอฟริกาเนี่ยก็3ชุดเหมือนกันนะครับถ้าใครเปิดไปก่อนเนี่ยก็2ชุดนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วเนาะอันนี้ที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะผมแต่ว่ามาบอกว่ามันใช้การผสมแบบนี้ได้ก็คือร็อบพาร์ท2ดาวแอฟริกา2ดาวแล้วก็จบด้วย LWF 2ดาวก็จะได้ตัวนี้มานั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเนาะเราก็มาที่ Player Card ครับไปที่ตรงนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้มานะครับผมถ้าเราทำครบ3ครั้งเนาะเราก็จะได้3ตัวนี้มานะครับจากนั้นเราก็กด continue ไปครับแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยครับตามสบายใจเนี่ย Manchester United แล้วก็เสิร์ชไปเนี่ยเห็นไหมกินวูดเนี่ยเพิ่งยิงให้ผีแดงไปเนี่ยผมที่เจอกับเชฟฟิลด์ใช่ไหมโอ้โหยิงอย่างสวยครับสปีดเนี่ยโอ้โหสุดจัดอายุน้อยที่สุดแล้วนะครับ18ปีที่ยิงประตูได้ในพรีเมียร์ลีกเนาะนะครับสถิติใหม่เลยนะครับมาดูกันที่เนี่ยเห็นไหมสปีดของเขาโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับแล้วก็จัดไปนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะอันนี้คือที่น่ามีแล้วแต่เป็นตัวเดิมนะครับในที่นี้ก็เลยจะไม่ได้ขอจัดตัวใหม่ละกันไม่ขอจัดตัวใหม่ให้ดูนะครับเราอาจจะไปเอาอีกชั่วนึงหรือว่าตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนั่นแหละนะครับที่เราต้องการนำทีมอ่ะสมมติว่าเชลซีเนาะเราอยากได้ใครโทโมริเนี่ยเราก็สามารถเอาได้นะครับเราก็จัดได้เลยถ้าเรามีตามนี้นะครับให้สะสมตามนี้หรือจะเอาเจมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าท็อปฟอร์มอีกตัวนึงเลยนะครับที่เป็นกองหลังเนาะเป็นแบ็คที่โอ้โหเติมเกมอย่างมันนะครับผมเปิดอย่างสวยอ่ะสำหรับเจมนะครับอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่น่าเอาไปใช้นะผมสำหรับใครที่ทำฟูลทีมเชลซีนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าก็แนะนำเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะในคลิปนี้สำหรับการผสมสเกลแบบฟรีๆหานักเตะฟรีๆได้แบบไม่ต้องเสีย GP แม้แต่บาทเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับการสอนเทรดการสอนผสมเมซันกินวูดในตอนนี้สำหรับตอนนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย